โปรไฟล์พวกนั้นมันมาจากไหนเพราะแพทก็ไม่เคยพูดว่าเขาเป็นโปรไฟล์อะไรยังไงแพทแค่พูดแค่ว่าเขาอ่อนกว่าถามว่าเรียนจบไหมแพทก็พูดไปเลยว่าไม่รู้รู้แค่ว่าเรียนอังกฤษ7ปีแค่นั้นเองใช่แล้วก็เลยแบบพอคนไปเหมือนแบบไปหาลูกไปหาอะไรเยอะแพทเองก็แบบคือใจไม่ได้อยากจะเปิดเขาอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากพออย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกแบบอยู่ไม่เป็นสุขเรารู้สึกว่าเอาไม่เป็นไรก็อยู่แบบนั้นไปเหมือนเดิมแหละไม่ได้มีปัญหาคนนี้คือใครเพิ่นไม่ได้อ่านเลยจริงคือเรารู้สึกว่าโปรไฟล์เขาที่เอามาจากไหนกันเราก็ไม่รู้อ่ะเท่าที่เราคุยกันมา1ปีเราไม่ได้ถามเรารู้ง่ายๆว่าเขาเคยไปเรียนอังกฤษมา7ปีแล้วเราก็จบแค่ตรงนั้นเลยแล้วก็เพราะว่าเราไม่มีสถานะแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันที่เราจะพัฒนาไปไกลพัดเลยไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแบบเธอเป็นใครมาจากไหนแค่รู้ว่าอ่ะพอคุยกันไปคุยมาเขาช่วยซัพพอร์ตเราเรื่องงานเป็นแบ็คให้เราในหลายเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าระยะเวลาในการคุยเขาเลยยืนระยะได้กว่าปีนึงแล้วถ้าหลุดตอนนี้เป็นถือว่าเป็นแฟนใหม่ของไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คือพัดไม่ได้ให้สถานะพัดบอกแล้วว่าถ้าวันนี้เขาอยากจะมาเป็นแฟนเราอ่ะให้เขาเดินออกจากเราได้เลยถ้าจะต้องมาเปิดตัวแล้วมาพูดกับคนอื่นว่าเป็นแฟนเนี่ยมันไม่เอาฉันอยากได้คนคุยที่ซัพพอร์ตเราเรื่องงานได้แค่นั้นเองแต่ว่าจะให้แพทมาลงรายละเอียดมาลงภาพคู่หรือพยายามพูดอะไรเงี้ยมันจะไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นแล้วคือนี่แพทคุยกับเขาแล้วชัดเจนใช่ไหมชัดเจนตั้งแต่วันแรกแล้วเหมือนแพทเขาแบบค่อนข้างแบบอยากจะบอกแพทว่าจริงๆเขาไม่ได้คาดหวังคือตอนแรกการคุยอ่ะเขาคงคาดหวังว่าเราจะพัฒนาแต่ตัวเราเป็นคนบอกเองว่าโอเคไม่ต้องคาดหวังถ้าตราบใดที่มีความคาดหวังคุณผิดหวังแน่นอนฉะนั้นถ้าอยู่ในแบบนี้ได้อยู่ไปเรื่อยๆนะถึงวันนึงถ้ามันจะใช่หรือมันก็ใช่เองแต่ถ้าการคุยกันแล้วรู้สึกว่าต้องการสถานะเดี๋ยวนี้ให้เลิกคุยกับเราได้เลยแต่ในจริงเขาก็ลงภาพตอนนี้ไม่ว่าแค่โสดหรือไม่โสดคนเราอนุญาตค่ะรูปเดียวจริงๆอ่ะการลงรูปนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเกิดแพทไม่พลาดลงหน้าเขาเยอะไปหน่อยอันนี้คือพูดเลยคือไม่มีพลาดเลยเพราะจริงๆอ่ะไม่มีใครรู้จักไอจีเขาอยู่แล้วท่านไม่เคยพูดชื่อเขาไม่เคยลงรูปอยู่แล้วปัญหาคือวันนั้นที่เราอนุญาตให้เขาลงปัญหาเลยคือเราไม่คิดว่าจะมีคนรู้ไอจีเขาตาชาโรบานอฟไงส่วนเราจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองว่าดูมาตั้งหลายรูปคุณพลาดลูกที่3ได้ยังไงแฟนเรียกว่าโป๊ะไหมเรียกว่าโป๊ะไหมเรียกว่าโป๊ะลงไปแล้วมารู้ตัวตอนเช้าอวยพรอะไรกันคะฮัลโหลเห็นเยอะไปหน่อยแม่ขาแล้วตอนนี้มันหนูโสดหรือไม่โสดคนเริ่มงงคือจริงๆอ่ะทำไมเราต้องมาคาดหวังว่าแพทจะโสดหรือไม่โสดเพราะในระหว่างทางอ่ะแพทมีคนคุยตลอดอันนี้แพทพูดจริงเราทำไมต้องมาให้แพทต้องพูดสถานะตัวเองตลอดเวลาคนที่คุยอาจจะไม่ได้ไปต่อมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะคนที่ไปต่อก็ไม่รู้ว่าจะยืนระยะได้นานแค่ไหนเพราะนั้นอ่ะแพทก็เลยบอกว่าโอเคคนนี้จะไปแบบนิ่งๆเนิบๆแสดงว่าคนนี้คือไม่ใช่แฟนนะคนแน่ๆแพทยังไม่รู้เลยแล้วถ้าเขายังถ้าเขาอยู่ได้ในแบบนี้ไปจนเรา40เนี้ยจนเราแบบโอเคผ่านไปแล้วยังเจอเขาอยู่อ่ะเราก็อาจจะใช่การที่ไม่เปิดตัวมันเกี่ยวกับข่าวที่ผ่านมาด้วยไหมแปลว่ามันพอเปิดตัวปุ๊บแล้วมันก็อาจจะเกี่ยวกับตัวเราและตัวเขาเรายังมีความรู้สึกถึงเรื่องอายุอยู่อันนี้ติดที่เราเองแพทมองว่า14ปียังไงก็ยังห่างไปในระหว่างที่เขายังไม่เคยเจออะไรในโลกล่านภาอะไรเลยแต่เราอ่ะผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ไปใช้ชีวิตวะยังเรายังมีอันนี้อยู่ในหัวเราอยู่ว่าคุณไปใช้ชีวิตได้อีกเยอะเลยในระหว่างที่ผม14อ่ะคุณเพิ่งแวะเองครับคุณไปใช้ชีวิตก่อนไหมแต่ถ้าวันหนึ่งเขายืนยันว่าไม่ครับผมจะซัพพอร์ตคุณไปเรื่อยๆเขาก็อาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้ยังข่าวตอนนี้มันไปไกลว่าเขาเปิดตัวเป็นแฟนใหม่แล้วตัวเขาเองมันมีฟีดแบ็กมาถึงตัวเขาเลยบ้างคะอยู่ในจุดเดิมไม่ได้มั่นคงที่สุดแค่นั้นพอใครจะพูดอะไรยังไงคือให้อยู่ในจุดเดิมและไม่ต้องไปหวั่นไหวกับอะไรหรอกแค่นั้นเองแต่ตอนนี้คือแค่คุยอยู่กับคนนี้คนเดียวเพราะว่าคนอื่นยืนระยะไม่ได้คนอื่นเขาก็ต้องการเยอะเราให้ไม่ได้แล้วก็ให้เขาไปอื่น
ใช่ป่ะใครยืนระยะกับเราได้เข้าใจเรามากที่สุดเราก็จะคุยกับคนนั้นนานที่สุดแล้วมันมีระยะเวลาที่ไม่มาเจอถ้าสมมติเขาผ่านตรงนี้ไปได้กี่ปีอาจจะเลื่อนถ้าเป็นแฟนก็ได้อันนี้เป็นคำถามมากในตัวแพทนะแพทเชื่อว่าเขาก็มีคำถามแต่แพทก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันต้องกี่ปีว่าแพทนี่ปีนึงยังไม่พออีกเหรอบอกยังเพราะว่ามันยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรายังมองข้ามไม่ได้ไงถ้าวันไหนเรามองข้ามเรื่องตรงนี้ได้ก็อาจจะเป็นไปได้โอเค